นายมนะนั่นน่ะบางคนเห็นไหมไม่มีแทบจะไม่มีใครประเคนของวันพระญาติโยมก็ไปแหมเองนี่มาทุกวันเลยนะมาทำบุญเออนั่นแหละต่างคนต่างมองแต่ไม่ช่วยทำไม่ช่วยทำแล้วมันจะสวยแล้ววัดใช่ไหมอุบาสกอุบาสิกานั่นแหละเราได้บุญนะคุณโยมนะนั่นแหละเราทำดีนะเห็นไหมบางคนบอกว่าหนูไปทำโรงทานทุกวันนะพอวันพระหนูก็แกงไปเยอะๆไปแจกคนมั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาว่างเห็นนะทานบารมีเออเออนะโยมนะไม่เป็นบาปเออใช่ใช่เออเออดีช่วยนั่นน่ะอย่างเขาโยมอยู่ที่นั่นเกือบหลายปีอยู่ค่ะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถึงนะก็ยังบวชชีใช่ค่ะก็โกนผมไม่ได้ทีนี้จะเป็นความไม่ใช่คะที่เรื่องหลวงพ่อนิติชนุกรน่ะพ่อสนมวัดพระปางเหลืองนะคะพ่อสนมจะสนมตอนนี้ประพาสต้นจากครั้งทีนี้ลูกฝันเห็นท่านมาที่กุฏนะท่านจะมารับกลับนี่หากลูกแล้วหากท่านว่าจะรับกลับนิพพานจะกลับกับท่านให้หมายความว่าโยมจะต้องเสียชีวิตไม่ใช่คะแบบนั้นโยมไม่รับปากท่านก็เมตตานั่นแหละท่านก็เมตตาพวกเรานั่นแหละท่านให้เราทำความดีไว้นะท่านอุตส่าห์มาเป็นนิมิตให้เราดูว่าเนี่ยถ้าหนูถ้ายอมทำดีหลวงปู่ก็มารับไปได้ใช่ไหมนั่นแหละฌานกุศลของท่านนายอมนะนั่นแหละมันเป็นนิมิตใช่ท่านก็บอกท่านมารับกลับเพราะลูกลูกลำบากนะอะไรนะแล้วก็นั่นแหละท่านอยากให้บอกแบมือมานะลูกท่านก็บอกว่าแบลูกแบมือมานะลูกเดี๋ยวพ่อจะเอาสิ่งล้ำค่าให้กับลูกยอมก็แบมือถ้ามาสิ่งนี้เป็นของคู่ตัวลูกมาตั้งแต่เกิดนะแล้วลูกอธิษฐานอะไรถึงจะเด็กพ่อจะได้สำเร็จผลทุกครั้งแต่ลูกก็พยายามทำก็สำเร็จเจ้าค่ะหลวงพ่อเออสาธุเออนั่นมหัศจรรย์ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเนี่ยก็เพราะว่าเออเพราะว่าตอนนั้นท่านก็ไปเสด็จไปที่วัดโบสถ์ที่อุทัยนะเพราะบ้านโยมก็มีอยู่ที่อุทัยแต่ว่าให้เขาอยู่ให้หลานๆอยู่มาทำงานอบต.กรมป่าไม้กันนะคะข้าราชการใกล้ๆวัดทุ่งแก้วเจ้าค่ะแต่โยมก็ไม่ไปยุ่งอะไรเพราะโยมถือศีลคุ้มหัวชอบมาครั้งนี้ไม่วุ่นวายดีอะไรเงี้ยสาธุก็โยมก็จะเป็นจริงไหมเขาบอกวันนี้เขาบอกให้หลวงพ่อนิสิตคุณกันบอกดีดีแล้วก็โยมก็บอกว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะแม่พานอะไรรับปากเขาจะกลับนี่แม่พานก็คงจะตายพ่อเลยว่าคงอย่างนั้นมั้งท่านก็หัวเราะอึกอึกนี่ส่วนใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นนิมิตให้เราดูก็เหมือนครูบุญชูเออมาอยู่กับลุงนี่แหละเองไม่เห็นหรือมนุษย์อ่ะมันทุกข์ร้อนมันเบียดเบียนกันโยมพบาลนะลุงคนนี้เขารู้จักกันไงครูบุญชูเออเองจะไปดูมากเดี๋ยวเองไปบอกเขาหมด เดี๋ยวเขาจะใจเสียไงโยมบาลบอกเออลุงเออหนูยังไม่อยากตายลูกหนูยังเล็กเออเองยังไม่อยากตายก็เองกลับมาก็เวลาลูกเองโตแล้วก็บวชแล้วก็นึกถึงลุงมั่งนะโยมบาลท่านสั่งมานั่นน่ะคาถาพระปโตเมตังนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะโยมก็ถือศีลมาตลอดนะโยมก็ไม่ศึกนะก็บางทีก็อยู่ที่บ้านที่เรือนไทยที่เมืองทองเนี่ยนะคะก็ดีโยมก็จะถือศีลแล้วก็ไอ้ภาวนาเองก็ได้ยังมีหนังสืออยู่ที่บ้านนั่นแหละถูกก็ทำไว้เถอะเรานำร่องไว้ใช่ไหมนั่นแหละปีติในธรรมปีติในทานของเรายังได้ดูเห็นไหมดูหลวงตาท่านรับทองรับเงินไปช่วยชาติเห็นไหมดูแล้วก็ปีตินะเห็นไหมโยมก็ทำไปเยอะจ้าตอนนั้นขายที่เป็นล้านนะจ้าตอนนี้ขายทั้งหมดแล้วค่ะยังมีอยู่นั่นแหละบุญของเราช่วยชาตินั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละ
นั่นแหละทานบารมีโยมดีใจมากเลยค่ะเออข้องใจมานสานาแลธุ้วสาธุนั่นแหละก็เอขอให้หอลวงพ่อสุขภาพแข็งแรจง้นาะเจ้าคะเดี๋ยวมีโอกจาส้าจะไปอยู่แค่บางทองไม่ได้ได้ไปเอเพราอะว่าโยมพระโยมเป็นกระดูกท่อมเส้นประสาทจะเดินมากไม่ได้ไมม่มีนั่งไม่ได้นั่งมากไม่ได้จะเดินได้ไม่เป็นไรนะคะมาวัดที่มาวัดฮะมาวัดเดี๋ยวเราจะบอกให้ทำไงหายเนาะนั่นแหละแต่ก็ดีนะคะเอไม่เป็อนไรแต่นั่งอ่ะนั่งสมาธิมากๆนี่ไม่ได้ห่างยืนห่างเดินทั้งครึ่งวันอะไรนี่ไม่เป็นไรเหอรือเปอล่าเออหลับนนัั่่นงแหไลปะสัก2 ชั่วโมงนี่อาการจะเริ่มโอ้โหค่ะบุญเลยนี่แหละนั่นแหละนั่งไปเถอะเออภาวนาไปเถอะนี่แหละเป็นบุญของเราทุกวันนะเราไม่อยากมาเกิดเราก็ภาวนาเดินนะเดินยืนอะไรต่ออะไรเนี่ยนกะ็โยมก็อยู่คนเดียวแต่มีเงินเดือนประจำอยู่ค่ะอยู่ไม่เดือดร้อนอะไรเอก็อไม่มีอะไรต่ออะไรเนีส่ยานะคะธุสาตอนธนีุ้ก็ก็ทำบุญทำทานไปใชน่ี่คืแอหลคะนเราก็เนาะเราเห็นมาไอ้รถเนี่ยมันกินน้ำมันคนนี่กินทั้งข้าวกินทั้งบุญใช่ไหมมนุษย์จิตวิญญาณต้องกินบุญบุญก็พุทโธพุทโธสิใช่ไหมพุทโธหลวงตลอดเนี่ยเออนั่นแหละพุทนัโ่ธนแหละตลอดฟังหลวงพ่อก็พุเอทโธอพุทโธฟังด้วยพุหลทวโธงปู่ฟฟัังนด้หลววยงปู่มั่นก็บอกพุทโธไปเถอะเดี๋ยวมันดีมันลงล็อกทีหลังนั่นอนย่า่งะเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวท่านบอกใช่ไหมเคอะอเออเออคงหลายนาทีแล้วก็เดี๋ยวญาสติโยามจะธโุทรมาสเาดี๋ยวธุโยมไปก็จะเออเคยไปไหว้ท่านแล้วก็โยมตอนนั้นน่ะแม่ทวีอ่ะยังอยู่ตรงนั้นน่ะโยมก็ไปทำบุญแล้วก็ถวายผ้าแล้วก็ถวายกับผอ้าืแมล้วก็ช่วยกันออกอะค่ะโชคดีโชคดีนั่นแหละเออเอชีอวิตนะแม่ทวีอ่ะจะสเป็านธุเสียอยูอ่ืที่ไหมนนะที่ฮะนี่อะไรนะบ้านพักคนชราจเอะค่ะอใครนมั่อนบแหไลปะไว้ที่โน่นใชก็่สงสารท่านไปครั้งนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านเสียชีวิตแล้วน้ำตาโนยั่นมแกหล็ะร่วงเลยนะแม่ทวีอะค่ะใช่นั่นแหละเขาท่ขานาวแล้วค่ะเขาขาวแล้วค่ะเดิานท่านก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมของท่านไปแล้วถ้าไม่นึกไปถึงนิพพานนะเออเอโอ้อแม่ทนั่นวแหลีะนะหลวงพ่อใเชขา่รู้จักใช่ไหมคะรู้สิเออก็นั่นก็นมัสการหลวงพ่อนโชะเจ้คาคะโชคดีโชคดีจากเจ้าคส่ะาหลวงธพ่อุร่างกายแข็งแรงนะเจ้าคสะาธเปุ็นร่มโพร่มไทรลูกหลานต่ออ่ไปาจ้านจี้่าเนีค่่ยะสาธญุาติค่ะโยมก็มาวัดสังฆทานกันทุกเสาร์อาทิตย์นะเห็นไหมวันพระก็มาถือศีลกันนะวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละหลวงพ่อท่านนำร่องเอาไว้เนี่ยเห็นไหมพระครูแกก็เอาทําต่อไปช่วยกันพระสงฆ์องค์ชีเห็นไหมแล้วก็พวกมาถือศีลเนี่ยนะเนี่ยญาติโยมเนี่ยได้อนุเคราะห์กันเนี่ยคนละไม้คนละมือมันก็เป็นวัดใหญ่ขึ้นมานั่นน่ะเห็นไหมเป็นศาลาเป็นห้องน้ำนั่นน่ะใครสร้างห้องน้ำท่านบอกว่ากายทิพย์จะหอมไป7 โยชน์นั่นน่ะเห็นไหมอานิสงส์เออเป็นมนุษย์มันไม่หอมใช่ไหมโยมขนาดไม่หอมยังตีกันนะถ้าหอมแล้วมันจะตีกันขนาดไหนใช่ไหมครับเออนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมมันหลงกันนะมนุษย์เนาะมันไม่มีขอบเขตหลวงตาบอกว่าผัวเดียวเมียเดียวมันดีนะไม่ต้องตีกันไม่ต้องฆ่ากันนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันไม่รู้จักพอมันก็เลยทุกข์นะทุกข์ไม่รู้จักพอนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นยังไงขอประกอบค่ะหลวงพ่อนะครับก็มีใส่ข้าวจากโยมอารมณ์นะครับจากสมุทรสงครามครับเจริญสุขจะโยมค่ะนมัสการค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองค่ะสาธุจะบอกของพ่อว่าสถานีวิทยุเป็นคลื่นธรรมะทางจังหวัดสมุทรสงครามวราลีเนี่ยรับไม่ติดมา3-4 วัน 4 คืนแล้วค่ะฟังธรรมะไม่ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ไปเลยนะมาเร็วสารถีสารถีแก้วตอนนี้ฮะเนี่ยวิทยุไม่ติดแล้วสารถีแก้วไม่ได้เลยสถานีล่าลีนุ่นแทกอ่ะสาธุในนี้มีถามเรื่องเรื่อง
องท่านอาจารย์สังวาหลวงพ่อสังวาหน่อยค่ะสาธุว่าทำไมไปเห็นหน้าท่านอาจารย์หลวงพ่อสังวาได้คะเวลาฟังธรรมะท่านแล้วก็เผลอๆหลับไปแล้วก็รู้สึกตัวก็ลืมตาขึ้นมาฟังต่อนี่เห็นหลวงพ่อสังวาหน้าใสขาวยิ้ม เลยนะเออนี่แหละเป็นมงคลเป็นบุญของเราเพราะท่านอยากให้พวกเราภาวนาจะได้หน้าขาวเหมือนท่านนั่นแหละใช่ไหมโยมเออนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราไม่ภาวนานะมันก็หน้าเศร้าสินะหน้าเศร้าร้องไห้เห็นไหมเพราะว่าถ้ายิ้มแบบท่านนะเห็นไหมท่านอวดพวกเราได้นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละฌานฌานจิตเนี่ยจิตที่ได้ฌานนั่นแหละคนที่มีภาวนามีบุญนะนั่นแหละท่านมาปรากฏได้พระบางองค์จะศึกอะเห็นไหมท่านก็เห็นหลวงปู่มั่นมาเทศให้ฟังก็มีนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าท่านก็ห่วงลูกหลานนั่นแหละพระจะศึกบางทีหลวงปู่ต่างๆเนี่ยก็มาปรากฏได้นั่นน่ะเห็นไหมพระบุญนั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะเห็นไหมพุทธเจ้าก็มาได้ถ้าใครปฏิบัติเก่งๆนั่นน่ะมาปรากฏให้ดูหนูเคยหนูเคยเห็นเออพระเกศพระพุทธเจ้าค่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นนานแล้วหลายเดือนปีแล้วนั่นน่ะเป็นสีนกขมิ้นเออนั่นน่ะแล้วก็เป็นเกศหอยแล้วก็เห็นแต่พระเกศอย่างเดียวร่างแต่รูปร่างท่านไม่เห็นเห็นแต่พระเกศลอยเงี้ยแล้วก็เห็นตรงเกศก้นหอยอ่ะเป็นไหมสีเหมือนนกขมิ้นเงี้ยค่ะเหลืองๆก็เขียวอ่อนๆนกขมิ้นน่ะจ้ะสาธุนี่แหละกุศลเรามีกุศลเก่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยมันก็เพิ่มพูนไปเรื่อยอ่ะคุณโยมพุทโธไปเรื่อยใช่ไหมสักวันหนึ่งข้าวก็เต็มยุ้งเต็มถะฉางได้ใช่ไหมเพราะเราขยันทำน่ะนาบุญก็เหมือนกันเราขยันภาวนาเราขยันนั่นแหละถ้าเรากลัวตายเราจะต้องมาตายหลายภพหลายชาติหนุ่มตาไม่กลัวตายเห็นไหมได้ของดีน่ะเห็นไหมปวดเมื่อย90วาแล้วนั่งมารับทองมาอะไรหลวงตาก็ไม่อยากพูดให้ฟังไงพอจะเสร็จนั่นน่ะจ้าถามหลวงพ่อนิดนึงถ้าเราใจดีๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วพอเราไปจะโดนอะไรข้อนิดนึงแล้วก็เผลอไปเงี้ยมันจะเกิดโทสะอีกเนี่ยแล้วหนูจะตั้งใจทำจิตให้ว่างให้ดีต่อไปเนี่ยมันจะติดต่อกับไอ้ความดีที่เราทำมามั่งแล้วได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละมันไม่เครียดอะไรเออมันไม่เป็นไรมันโกรธเดียวมันหายมันไม่พยาบาทกลับมาเนี้ยรีบทำให้หายใช่มันไม่พยาบาทใช่มันไม่พยาบาทเนี่ยต่อไปมันเป็นพระโสดาบันขึ้นมามันจะไม่อยากโกรธเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหรืออะไรคือว่ามันมีปัญหากันนิดนึงเขาแข็งก็เป็นโรคหัวใจอยู่ไงมันก็เหนื่อยบอกว่าพี่สาวเขาก็อ่านไอ้ที่จดรายการทำมาหากินให้ไว้เนี่ยเขาก็ว่าแข็งก็ว่าเงินมันไม่ครบงั้นนี้แข็งก็บอกงั้นนี้ต่อเขาก็อ่านหนังสือที่เขาจดให้ฟังแข็งก็บอกไม่ต้องอ่านแล้วแข็งก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันเยอะฟังไม่ได้จำไม่หมดแล้วขอให้พี่สาวหยุดอ่านผมว่าไม่หยุดอ่านทีนี้หัวใจของหนูมันเพียแล้วมันได้ยินเสียงดังก็ไม่ได้ได้ยินใครพูดมากอะไรตามงานเปิดดังๆเนี้ยไม่ได้เลยวันหลังก็หาที่อุดหูไว้วันหลังนะวันหลังเอาเบอร์เราไว้นะแล้วเราจะคุยให้ฟังนะเออไอ้ก็ทำได้เลยถามเจ้าหน้าที่นะถามเจ้าหน้าที่ดูใช่ใช่ได้เดี๋ยวโทรถามท่านเลยนะเออขอเบอร์ไว้หลังไม่ได้ใช่ใช่ใช่แต่เป็นโรคหัวใจอ่ะโอ้เป็นมากโรคหัวใจคือกระทบกระเทือนอะไรเออจะได้หายพูดอะไรจะได้หายนะจะได้หาย
อยู่กับสามีก็ตั้งแต่เริ่มมีสามีเรื่อยมาเนี่ยนั่นนะเขาก็เป็นคนจีนไงเออตังเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใช้ไม่ให้อะไรก็ทำใจได้เรื่อยๆมาประหยัดประหยัดนะแต่งงานก็ไม่ได้รักกับเขาพ่อแม่ให้มาแม่ให้แต่งมาก็มาดูกับสามีจ้างคนจีนเออเขาก็เก็บสตุ้งสตังเป็นหัวหน้าดูแลครอบครัวหมดทุกอย่างจ้าฉันเองเนี่ยหนูเองเนี่ยไม่มีตังกินตังใช้ตังทำบุญเลยก็อดทนเรื่อยมาปล่อยวางเรื่อยมาเออภาวนาแล้วก็ไม่ได้รักไม่ได้ใครกับเขาด้วยภาวนานั่นน่ะภาวนาก็วางอุเบกขาเรื่อยไปวางเฉยเรื่อยไปนอนจะไม่มีความรู้สึกอะไรก็ทนเรื่อยมาจนกระทั่งลูกโตโอ้ยเงินทองก็ไม่ใช่เก็บไม่ได้อะไรตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่ว่าค่อยๆลงไปหัวใจก็เลยเครียดเหนื่อยแล้วยอมผู้ชายไม่ช่วยเหรอเขาเสียไปแล้วค่ะโอ้โอ้โหนี่ก็ทีนี้รักษาของหมดที่พยาไทยสองมาตั้ง4,000 กว่าแล้วแล้วก็มาเก็บไว้เขาที่บ้านไว้3 ปีแล้วก็เอาเขาไปชาปนกิจแล้วต้องเก็บเงินอีกตั้งเกือบ200,000เขาก็เป็นค่า600,000เนี่ยโอ้แล้วก็มาเก็บใจนี่ใจนี่ถูกทำรองเท้าเนี่ยทำรองเท้านี่มันถูกแล้วตอนนี้จะมาลูกตายอีกลูกเป็นมะเร็งอีกโอ้ฉันเนี่ยแย่เลยหัวใจอดทนเนาะอดทนก็ถูกอดทนเรื่อยมาก็ต้องมาตังค์แล้วไม่ต้องมีกินมีใช้อะไรก็ต้องแต่วางทำใจวางเรื่อยมาเนี่ยตั้ง40-50 ปีแล้วเนี่ยตั้งอายุ20หนูแต่งงานตั้งอายุ20แม่บอกให้แต่งงานกับผู้ชายคนจีนก็แต่งเขาว่านิสัยดีแต่ไม่ว่าอะไรแต่ผมมีเรื่องเยอะเล่นพระเล่นอะไรอยู่เขาโมกันชอบดูพระดูเจ้าพระหนูก็หายหมดไปฝากกันบ้านแม่แต่อย่าทำใจแต่ว่าพระดีๆทั้งหลายองค์ก็หายหมดแต่ไม่ว่าอะไรถ้าถูกปล่อยว่างเราไม่ได้เอาไปก็ตามกันเรื่องเขานี่แหละเราพุทโธไปได้เราพุทโธไปได้เนาะนั่นน่ะเออแล้วก็อย่าลืมโทรมาคุยเดี๋ยวเราจะแนะนำให้คุยหลวงพ่อแย่เออเออสาธุเนี่ยทางวิทยุเนี่ยไม่มีฟังฉันจะเพียรจะไปหาสถานีที่เป็นพระเทศแลเลขพระเวสสันดรแห่งดอนอะไรก็ไม่รู้จะหลบโป่งอะไรก็ไม่รู้เลยก็ฟังไม่มีพระจะฟังแล้วในวิทยุช่วยทำสถานีให้ได้ยินหน่อยได้ไหมครับสาธุเออนั่นแหละเดี๋ยวต้องไปบอกเจ้าหน้าที่จ้าทำยังไงสถานีมันแทรกเข้ามาเออสถานีฟ้านี่มันอาภัพเหลือเกินเนาะ88ใช่สถานีฟ้านี่88ทางโคสงครามเนี่ยต้องดูดาวเทียมนะโยมอ่ะไอ้จานดำอ่ะต้องดูดาวเทียมนะจานดำหนูก็มีนี่ทางวิทยุไม่ใช่ทางโทรทัศน์จ้ะโทรทัศน์รับได้เออดีนั่นน่ะทีนี้วิทยุนี่รับได้แต่วิทยุนี่รับไม่ได้ค่ะใช่มันรับลำบากนั่นน่ะไอวิทยุนี่มันเหมือนนัมเบอร์วันนะไอโทรทัศน์นี่มันนัมเบอร์ทูนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยใช่เปิดเงยนั่นอยู่ในมุ้งเนี่ยในที่นอนก็เปิดฟังเออนั่นน่ะสื่อสารได้นั่นน่ะหลวงพ่อท่านนองอ่ะท่านบอกว่าวิทยุเนี่ยสำคัญมันไปทำไร่ทำนาก็ได้นั่นน่ะเออท่านปัญญาดีนั่นน่ะเห็นไหมท่านนำร่องไว้ให้ครูบาอาจารย์ได้ทำกันต่อใช่ไหมโยมนั่นน่ะใช่ไอ้นี่แหละขอให้ได้ขอให้ได้นะโยมเนาะมีสถานีล่าสุดเข้ามาแทรกสาธุนั่นน่ะเออนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะฟังเพลงก็ตีกันอยู่นั่นนะใช่ไหมฟังเพลงก็เบื่อนั่นนะฟังมา60-70 ปีก็ไม่หายสักทีนั่นนะฟังธรรมะนี่ไปสวรรค์นะนะไปสวรรค์นิพพานฟังเพลงไม่ใช่ธรรมะนี่ฟังกันมาต้องรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเอ๊ะมันยังไงนั่นนะเห็นไหมถ้าฟังไม่ได้ก็เครียดด้วยนั่นน่ะนั่นน่ะต้องนอนฟังไม่ได้ฟังเลยนั่นน่ะนี่แหละสุราแค่นี้นะคะนมัสการนะคะหลวงพ่อโชคดีโชคดีค่ะธรรมชาติเขา
เห็นมาเทศบาลก็ไม่มีธรรมะนั่นน่ะเห็นมามีตามสายก็ยังดีคนไปซื้อกับข้าวเช้าๆเย็นๆตอนกลางวันไม่มีกลัวกลัวประชาชนจะวิ่งหนีเข้าป่าหมดหรือไงก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่แหละยังดีนะตามผู้ใหญ่บ้านตามชนบทบางทีก็เปิดตามวัดกันนะหลวงตามั่งหลวงพ่อตะนองนะหลวงปู่เหรียญมั่งใช่ไหมหลวงปู่หลายๆองค์นะก็ดีสายหลวงพ่อชามั่งหลวงพ่อชาก็นำเมื่อวันเหมือนกันนะเห็นไหมได้นำร่องไว้ให้ลูกศิษย์ใช่ไหมนะมีหลวงพ่อชาเกิดองค์เดียวก็ได้นำพวกมัมมูได้เยอะนั่นนะเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมทีนี้ไปแก้เขาไม่ได้ทางโลกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยจากนครสวรรค์นะครับโยมสมจิตครับเจริญสุขจะโยมกลับมามาตรการหลวงพ่อทั้งสองลูกนะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อจ้าขาจ้าอย่างถามอย่างนั้นหลวงพ่อว่าภาวนายังไงถึงจะให้พ้นทุกข์ภาวนาแบบไหนหรือว่าจะให้นอนหลับหนูต้องกินยานอนหลับอยู่ประจำทุกวันทุกวันแบบนอนแล้วนอนยังไงก็ไม่หลับหลับภาวนายังไงก็ไม่หลับแต่หนูนั่งหนูสวดมนต์หนูนั่งสวดมนต์ไม่ได้หนูนอนสวดมนต์แล้วแล้วเขาบอกว่านอนสวดมนต์แล้วตายไปเป็นเหลือมมันจะใช่ไหมคะไม่หรอกเราป่วยเหรอคุณยอมป่วยเหรอค่ะป่วยมาตั้ง4-5 ปีแล้วค่ะโอ้ไม่เป็นไรเขาอนุญาตคนป่วยคนไข้นอนภาวนานะกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์นั่นนะภาวนาเนาะเออมันทุกข์ที่ใจหรือมันเจ็บที่ใจหรือมันเก็บที่กายหลวงปู่ท่านบอกนะนั่นนะเป็นทั้งกายมันเป็นทั้งกายมันเป็นทั้งใจอ่ะหลวงพ่อเออนั่นแหละมันปวดไงมันปวดมันเมื่อยก็มันก็ไปถึงใจเลยทีนี้มันเวียนหัวหลวงพ่อเวียนนั่งไม่ได้อ่ะก็เออนั่นนะทีก็บางครั้งก็เป็นก็บ้านหมุนบางครั้งก็บ้านหมุนมีมันหมุนบ้านหมุนนั่งไม่ได้ลูกก็ได้ไปครึ่งเดือนนอนไปครึ่งเดือนน้ำก็ได้อ่านลูกเช็ดหลายก็เช็ดตัวให้มันอะไรมั่งกรรมเก่าเนาะเอกะนึกว่ากรรมเก่าแล้วก็เอาเบอร์เราไว้เราได้คุยให้ฟังนะบางทีทุกข์ใจจะแก้ยังไงได้คุยกันมั่งนะหนูพยายามหนูพยายามภาวนาทุกคืนเขาบอกว่าภาวนาแล้วเกิดมรรคกถาชินแล้วมันพอแล้วจะไม่ฝันร้ายหนูก็ฝันร้ายเหมือนเดิมนั่นเนี่ยทีนี้เราถ้าเวลามันบ้านหมุนอย่าไปลุกขึ้นมานะมันหมุนใหญ่พอนอนให้มันหายหมุนก่อนให้มันหายงงก่อนค่อยลุกขึ้นมาบางทีลุกขึ้นมามันจะงงบ้านหมุนมันหมุนทีนอนทีนอนอยู่เป็นอาทิตย์เออนั่นแหละบ้านหมุนนี่งงนะแรงนะเคยเป็นลุกขึ้นมาบ้านมันจะหมุนเนี่ยมันน่ากลัวนะเออลุกทีก็ได้ใช้เชือกบนหลังคาเลยนะเดี๋ยวเชือกดึงเอาบางครั้งก็อยากเอาเชือกพันคอให้ตายแล้วไม่ต้องเดี๋ยวต้องมาเกิดมาทำอีกใช่ไหมไม่ต้องทำเราก็อยู่กับทุกข์นั่นน่ะหลวงตาบอกเห็นมั้ยหลวงตานั่งต้องบางทียันเช้าเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยอดทนเนาะบอกว่าบางครั้งหนูอดทนเอาพยายามจะนั่งมันนั่งไม่ได้นะครับมันนั่งไม่ได้เลยค่ะมือเย็นนั่นน่ะแล้วก็บอกพยายามนะขอเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ของพ่อสามารถอะเบอร์อะไรเนาะจะได้บอกวิธีให้นะเออใช่เดี๋ยวคุยในนี้มันยาวคุยในโทรศัพท์หมอว่าหมอถามหมอว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันทำไมมันลุกไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ลุกไม่ได้เลยมันเป็นถ้าพูดเรื่องของกรรมมันกรรมนะบ้านหมุนเนี่ยเป็นปลัดอำเภอแกก็เป็นนะตอนหลังแกก็ตายแล้วเดี๋ยวนี้แกบ้านหมุนแกก็กุ้มใจนะไปไหนก็ไม่ได้
คยขับรถได้นั่นน่ะมันก็เหมือนพยาธิก็เหมือนกรรมนั่นน่ะพยากรรมใช่ไหมพยาธิทำให้เราสังเวชในตัวนะนั่นน่ะท่านบอกว่าไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่ออะไรกรรมเก่านั่นน่ะท่านบอกว่าพวกเนี้ยที่หนูปล่อยมา5 6ปีนี่หนูก็ไม่ทำอะไรอีกเลยหนูตาอะไรหนูก็ไม่ทุบหนูก็ไม่ทำอะไรหนูก็บางทีบางครั้งมดแล้วหนูก็เลี้ยงเอาเลี้ยงไม่ได้ก็บางทีก็ตายเป็นตายบ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นกรรมเก่ากรรมเก่ามันตามมาอดีตชาติอะไรตาอะไรนะภพชาตินั่นแหละทำไมบางคนไม่เป็นเห็นไหมทำไมมาเป็นเรานั่นแหละบุญกรรมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยบางครั้งก็นอนอยู่ทำไมทำเวรทำกรรมอะไรไว้ทำไมถึงได้มามีเวรมีกรรมอะไรขนาดนี้ดูมันนั่นแหละพุทโธไว้นะคุณโยมนะบางคนเห็นไหมพระท่านฝันนะบอกว่าเนี่ยหนูจะต้องไปเกิดเป็นปลายชาติหนึ่งนะก็มากราบมาลาไปบอกหนูจะต้องไปเกิดเป็นปลายชาติหนึ่งเกิดมาพันชาติแล้วนะเขามาฝันนะเองนะเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วพระก็บอกว่าเดี๋ยวท่านก็ลืมชื่อพระท่านก็บอกว่าเออจริงๆนะตื่นมาเราก็ลืมแล้วว่าเหมือนกรรมไม่แผ่เมตตาให้นั่นน่ะให้ไปเสวยกรรมให้หมดก่อนเราก็ได้ประเกิดมาเป็นคนอีกเห็นไหมหนูก็สวดตอนเย็นหนูอัดถ้าหนูจะอัดเอาโทรศัพท์อัดเทปไว้ที่วัดสังฆทานนี่เขาสวดมนต์อะไรหนูก็จะอัดเทปไว้หนูนั่งว่าวันไหนหนูก็สวดไม่อยากสวดวันไหนหนูก็สวดดีนะยังได้ได้ไม่ประมาทนั่นน่ะเอาธรรมะนั่นน่ะเอาไว้สอนใจเรานั่นน่ะและบางคนเห็นไหมอยู่กับธรรมะนั่นน่ะธรรมะก็เหมือนเห็นไหมธรรมะโอสถนั่นบอกว่าธรรมะเนี่ยเหมือนวิญญาณต้องเห็นไหมเสพทั้งหูทั้งตาน่ะทั้งใจนั่นน่ะกุศลนั่นน่ะเสียงกินรสของธรรมะนั่นน่ะเห็นไหมหนูก็ภาวนานั่นหลวงพ่อนั้นหนูก็ภาวนาจนหลับไปหลับแล้วว่าเพราะว่าภาวนาแล้วให้นอนในที่พระนี่เขาบอกภาวนาแล้วก็จะไม่ฝันร้ายเห็นแล้วหนูภาวนาจนหลับไปก็ฝันร้ายอยู่ดีฝันไปไหนจุดป่าไปหลงป่าอะไรทุรกรรมบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ถูกนั่นแหละคิดในใจแล้วกลับมาทำไมทำไมไม่ตายไปให้คนพ้นเลยได้จะกลับมาทำไมก็ไม่รู้จิตมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งเลยมันเห็นไปเห็นที่ดีมั่งไม่ดีมั่งสารพัดอะนั่นนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียใจเอาใหม่พุทโธวะนั่นนะเหมือนวันนี้สว่างขึ้นมาแล้วเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายเราก็ภาวนาไว้ไม่ต้องไปนึกเสียใจว่าทำไมกูมันไม่เหมือนเขาเลยอะไรต่ออะไรเนาะไม่ต้องไปนึกนั่นแหละจะได้โชคดีสาธุใช่แล้วหนูจะขอเบอร์เขาเลยขอเบอร์หลวงพ่อไว้ค่ะสาธุกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าทานบารมีศีลบารมีเนี่ยนั่นน่ะเมื่อเวลามีโอกาสทำมาไว้หมดโอกาสนะน้ำขึ้นให้รีบตักนะเมื่อยามแข็งแรงนะพออายุมากนะเหมือนไม่มีทรัพย์ทำก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะสงสัยจะเวลาช่วงแรกสาธุครับหลวงพ่อครับก็เวลาช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วครับวันนี้ก็มีโยมถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์อะไรกันเยอะยังไงก็ช่วงหน้าก็น่าจะมีคำถามอีกยังไงก็ฟังกันช่วงหน้าอีก1ชั่วโมงครับเจริญสุขจ้ะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับเราสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่
024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164 SMS 4221080 4221080ครับช่วงที่2นี้ขอโอกาสหลวงพ่อพบกับญาติโยมครับผมนมัสการครับเจริญสุขญาติโยมอันนี้เราก็มาตอบปัญหาธรรมในรายการตอบปัญหาธรรมธรรมะระวังใจก็ดี ที่หลวงพ่อสนองได้จะตั้งธรรมะเอาไว้ท่านบอกว่าไปเยี่ยมญาติโยมไม่ได้ทุกวันเหมือนหลวงปู่ทุกๆองค์เห็นไหมท่านมารู้จักวัดสังฆทานแล้วได้มาพักพิงนะตรงไทยใหญ่หลวงพ่อสนองบอกว่าสร้างเอาไว้พระผู้ใหญ่ได้มาพักกันเนี่ยพระอริยเจ้าเป็นพระผู้ใหญ่นั่นน่ะ เห็นไหมหลวงปู่เหรียญก็ได้มาพักหลวงปู่ต้นน่ะหลวงปู่ต้นที่จะเผาเร็วๆเนี่ยเนาะนั่นน่ะ ก็ดีก็ได้มาพักพิงหลวงปู่อารามวันสองวันนี่ก็มาหลวงปู่ปันนั่นน่ะอาชลาแล้วก็มาลบหนาวหลวงปู่อารามอายุก็มากใช่ไหมแรงก็น้อยลงน่ะท่านก็ไม่ไหวหนาวน่ะเราก็ยังนึกถึงหลวงพ่ออุดมเห็นไหมเราก็ยังไม่ได้ไปวัดท่านเลยนะน่ะก็เนี่ยเห็นไหมก็เห็นมาหลวงปู่เนี่ยแค่เรานะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่เราก็เห็นมาไปเยี่ยมไม่หมดนั่นน่ะออกได้มาออกโทรทีวีหลวงพ่อท่านทำกันไว้เงี้ยเนาะนั่นน่ะเห็นมาเป็นพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆบางทีก็ได้มาออกรายการกันหลวงปู่คำสุขใช่ไหมเพชรบูรณ์ก็ล่วงลับไปนั่นก็ได้ทำนะแล้วท่านก็เห็นไหมจะลาดถนนลายตาอะไรนะอธิดะนั่นเห็นไหมนั่นแหละก็หลวงปู่คำสุของค์เดียวเห็นไหมได้สร้างบารมีไว้กับตำบลเพชรละครใช่ไหมเราจำได้นั่นน่ะตอนหลวงปู่อยู่ก็ไปเยี่ยมกันนั่นน่ะเองนะเพราะคนสุดท้ายก็จากไปอะไรตาอะไรเนี่ยจากด้วยความดีเนี่ยชาวบ้านก็จะมาเสียดายทีหลังเนี่ยหลวงปู่ท่านทำกันไว้วัดสังฆทานอย่าให้ศาลามันรั่วอย่าให้มันผุพังช่วยกันซ่อมช่วยกันปะใช่ไหมนั่นน่ะบุญของเราเนี่ยก็บุญนะที่พระอริยเจ้าท่านเมตตาน่ะหลวงพ่อทั้งวานหลวงพ่อสนองก็บอกต่อไปพระผู้ใหญ่ก็ยังได้เมตตามาเยี่ยมพวกเราน่ะเห็นมั้ยหลวงปู่คำผิวหลวงปู่คำพองน่ะหลวงปู่คำพองติโสก็มาหลวงปู่อัมพวันคำพองนั่นก็มาใช่มั้ยมีสายเข้ามาครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อนะครับก็มีสายเข้าจากโยมสุจิตราพรนะครับนนทบุรีครับเจริญสุขจะโยมนักการเจ้าค่ะอาจารย์ทั้งที่สองค่ะสาธุสาธุสวัสดีเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อตั้งหนองท่านจะเดินทุ่งตรงใช่ไหมไปห้วยขาแข้งสมัยนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะจ้าทีนี้ก็หลานก็ทำงานเป็นกรมป่าไม้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่นั่นนะเจ้าคะจ้าทีนี้ตอนนั้นก็หลานก็เล่าให้ฟังนะทีนี้ก็ท่านก็มาที่หนองฉางอ่ะเพราะโยมอยู่อำเภอหนองฉางอ่ะใช่ใช่ท่านเดินตาโยมไปที่ไหนหลวงพ่อตอนน้องแต่ตอนนั้นโยมก็อายุมันเท่าไหร่เพิ่งยังไม่ถึง20เองมั้งเจ้าคะจ้าตอนนั้นนะทีนี้ก็โยมก็ไปแล้วก็รู้ถวายอะไรให้ท่านนานแล้วค่ะโยมก็ลืม
แต่นี่ก็คนพวกข้าราชการพวกครูพวกอะไรก็ไปกันนะคะแต่โยมก็จะจำไม่ค่อยได้แต่ถวายของปัจจัยอะไรก็ไม่ทราบมันนานแล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นแหละก็หลานก็ไปคุยไปอะไรแต่โยมก็ไม่ชอบคุยอะไรคนโยมที่ชอบอยู่เงียบคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยก็กราบท่านแล้วก็กราบท่านนั่นแหละก็ไปที่ท่านก็ตามค่ะตามที่น้องสาวนะเขาโยมอยู่ตอนนี้โยมก็อยู่อำเภอน้องสาวแต่ย้ายค่ะย้ายไปอยู่ในตำบลเขากวางทองอะค่ะเพราะที่อยู่ที่นั่นอะค่ะก็ต้องไปดูที่ก็คุมที่ไว้เป็นที่ของพ่อแม่ค่ะเป็นคุมที่ไว้สาธุเป็นของสปกเจ้าการหลวงจ้าจ้าแต่ว่าที่นาก็มีที่น้องฉางแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับสปกไปคุมที่ไว้ทีนี้ก็โยมก็ยังว่าโอ้ยโยมก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ที่เกี่ยวหลวงพ่อตั้งหนองเนาะท่านมีบุญวาสนานะที่ท่านได้โอ้ยโยมก็ได้กราบท่านตอนนั้นนะที่วัดไทยการท่านมาจะหลุดโยมก็กราบท่านมาที่ไหนวัดหลวงปู่หลวงวานเนี่ยค่ะโยมก็ไปทำบุญนะตอนนั้นไปกับเพื่อนในรถไปอะค่ะทำบุญกับท่านโยมยังไม่ถึงเลยทุกวันนี้โยมก็เดินได้ก็พ่อหลวงพ่อเจ้าหนองเพราะโยมอธิษฐานจิตให้ลูกเดินได้นะลูกจะไปทำบุญวัดสังฆทานยุโยมก็ไปเบยแต่ที่ไปแต่เงียบๆไม่ค่อยวุ่นวายกับใครทำบุญก็ท่านน้ำข้าวไฟถวายท่านที่กราบบุญพ่อพูดถึงก็เยอะพอพูดถึงน้ำตาไหลเลยนะเจ้าพ่อบุญของเราบุญของเราที่เราได้ทำแล้วก็ได้เจอกุศลนั่นแหละได้ต่อบุญนะได้ต่อบุญได้ถือศีลได้ภาวนานะมันเป็นนิมิตที่ดีบางคนเห็นไหมอยู่ชนบทนะพระก็ไม่ได้ไปโปรดได้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานี่นะเอาไปโปรดนะยายจะตายแล้วพุ่งเย็นก็ตายแล้วเช้าทำบุญครั้งเดียวเห็นไหมแกงหรือผักนั้นนะถวายไปโอ้ไปเป็นนางฟ้าเห็นไหมแล้วก็ท่านก็ตามไปดูไงมันเห็นนิมิตเนี่ยว่าคุณยายได้ทำแล้วก็ได้ทำบุญโอ้ยายฉันพูดเลยทำไมนางฟ้านี่วิมานสวยงามนั่นน่ะก็เพราะว่าได้ทำบุญกับพระสารีบุตรมั่งพระโมคคัลลามั่งเห็นไหมมหากัสสปะมั่งเห็นไหมไปโปรดครั้งเดียวอ่ะยายตายแล้วพอตอนเย็นหมดอายุแล้วน่ะบางคนชนบทอินเดียใช่ไหมนั่นน่ะนี่เนี่ยก็เหมือนโยมอ่ะทำบุญไม่รู้ตัวน่ะเหมือนถูกรางวัลไม่รู้ตัวเอ๊ะมันได้มาได้ยังไงลาภมันลอยมายังไงบางคนนั่นน่ะเขาทำบุญของเขาไว้เนาะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะบางคนก็ช่วยโรงพยาบาลใช่ไหมน่ะหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่ท่านอายุมากหลวงปู่บุญทันก็ดีหลวงพ่อบุญทันเนี่ยนะท่านเป็นโรคหัวใจเหมือนกันโรคหลายๆเหมือนกันทีนี้ท่านก็อ้าวช่วยสร้างโรงพยาบาลนะหลวงปู่เป็นต้นบุญนะแบบนั้นนะใช่ไหมเหมือนท่านอาจารย์วัดสังฆทานอาจารย์ไพรินใช่ไหมนะท่านเป็นนะเป็นประธานนั่นแหละญาติโยมก็มาช่วยกันนั่นแหละแบบนั้นนะนั่นแหละทีนี้เราไม่ได้แบกวัดแบกว่าไปนะเราแบกกุศลไม่ต้องแบกนั่นแหละเราเห็นไหมบุญทิพย์นะพอแตกดับมันเหาะไปได้หลวงพ่อตะวันบอกเออญาติข้าวนะนะคะจ้าจ้านั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อท่านหนองท่านจะเดินทุดงที่ไปที่ห้วยขาแข้งอะค่ะจ้าตอนนั้นนะนะท่านไปทีนี้หลานเขาทำงานกรมป่าไม้นะเป็นลูกของอาค่ะอืมแล้วก็บอกโอ้หลวงพ่อท่านไม่กลัวหรอกนะลูกของอาค่ะทำงานกรมป่าไม้บอกไม่กลัวเขาไม่กลัวหรอนะก็ไม่รู้สิก็ถามหลวงพ่อหรือเปล่าแล้วถวายปัจจัยให้เขามั่งหรือเปล่าแกก็หัวเราะคงไม่บอกคงจะถวายก็ต้องหยิบง่ายเฉยนะหลานถวายหลวงพ่อมั่งหรือเปล่าแล้วหลวงพ่อท่านก็เดินที่ดงก็ทำงานกรมป่าไม้ก็เสียงกันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเนาะเสียงกันเขาบอกว่า
เป็นรายลักเราช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจัดเยอะแล้วก็พวกคนที่เข้าไปยิงไปอะไรเนี่ยเข้าจริงเข้าอะไรเนี่ยสงสารจัดนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเนาะจ้าหลานก็มาเล่าน้ำตาไหลดูที่นอนเลือดแดงหมดจัดแล้วค่ะพอโดนยิงอ่ะโดนพวกเราก็ไม่รู้ว่าใครได้เนาะขนาดมีเจ้าหน้าที่เยอะนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหลานก็เป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อยู่ตัวเราต่อไปต่อไปเขาก็ต้องโดนยิงแบบนั้นน่ะเพราะไปยิงเขาไว้นั่นน่ะไปยิงปู่ย่าตายายเราไปยิงพี่น้องเราอยู่ในป่าบางทีมันไปเกิดนั่นน่ะมันไปจุติไปเกิดเป็นงัวเป็นไฟเป็นงูเป็นเก้งเป็นฟางก็เพราะมันมึนเมานี่แหละมันมัวเมาใช่ไหมนั่นน่ะเป็นมังกะแท้มั้งใช่ไหมมันมัวเมาเป็นมังกะชุนมั้งเป็นจิ้งหรีดมั้งน่ะแกพบชาติเล็กชาติน้อยมันไปเป็นหมดอ่ะเป็นมังวันก็เป็นใช่ไหมนั่นน่ะทุกอย่างนะเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นน่ะวิญญาณมันไปจุติได้เราจะไปเกิดเลยไม่เอาเราไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์ดีกว่าฟังหลวงพ่อท่านหนองท่านเทศนะเขาบอกให้เป็นมุ่งอย่าทำบาปทำกรรมแม้แต่คิดร้ายกับเขานี่ก็เป็นบาปกับตัวเองใช่นั่นน่ะนั่นใช่นั่นน่ะมันใจมันพอกพูนทีนี้ถ้าเราเนี่ยเรามีพุทโธไว้มันก็สะดุ้งกลัวสินะนะบางคนได้โสดาก็ยิ่งไม่อยากทำเลยไม่เอาเลยโสดาอายจะมันละอายบาปนั่นน่ะสติมันมีพลังขึ้นมาแล้วนั่นน่ะพวกโสดานะเขาจะไม่ทำเลยไม่คิดก็ไม่เอานั่นน่ะนั่นน่ะคุณโยมนะนี่อายุยังไม่ถึง30นะโยมก็โอ้กินสัตว์กินเนื้อสัตว์กินอะไรนี่มันเป็นบาปเนาะแต่โยมก็พยายามตีเรื่องทุกอย่างทีนี้โยมก็เข้ากรุงเทพหนีพ่อแม่มาเข้ากรุงเทพมีเงินอยู่ไม่เป็นไรตอนนั้นพ่อแม่ยังไม่เสียชีวิตนะโยมไปอยู่โน้นสมุทรปราการเนี่ยไปทำงานอะไรเนี่ยค่ะแต่โยมก็เรียนก็ความรู้ก็พอมีจ้ะนั่นแหละสมุทรปราการไปทำงานโรงพิมพ์เป็นหัวหน้าเขาว่าโรงพิมพ์ที่สมุทรปราการคนมีบุญเนี่ยคนมีบุญใช่ไหมนั่นแหละทานบารมีมันบีบให้เรามาอยู่กรุงเทพไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นน่ะทีทำบุญที่วัดหลวงพ่อลีค่ะตอนนั้นนะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะทานบารมีโยมไปเพื่อไปทำบุญทำทานเพราะโยมก็บอกมีครอบครัวนี่ลำบากนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเนาะนั่นน่ะที่น้องแล้วโยมจัดได้เลยเจ้าค่ะอู้อะไรนักหนากันเนาะเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้โยมก็จับโยมติดได้ก็ใช้เครื่องเดียวที่เรื่องทำงานเท่านั้นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นแหละท่านเราก็ได้บุญใช่ไหมเจ้าค่ะอย่างนี้ได้ใช่ใช่ที่ท่านบอกว่าเห็นมาหลวงตาบอกว่าไม่ให้ทะเลาะกันญาติพี่น้องที่บ้านใกล้เลี้ยงเคียงชายคามันเลยมาหน่อยก็คิดเถียงกันทะเลาะกันยิงกันดีกว่าเนี่ยพอตายกันขึ้นมาแล้วก็ทุกข์อีกกันมาลุงก็อายุจน70กว่าพอดีตายขาคุกก็ทีนะนั่นน่ะถ้าเห็นมานั่นน่ะพอพูดเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าฟังหน่อยโยมที่อยู่ตำบลเขากวางทองอ่ะตอนนี้คนข้างๆนะก็ลุกนะคะเอาย้ายหลักย้ายแล้วอ๋อจะเอาเท่าไหร่จะเอาไปเถอะไม่กลัวบาปกลัวกรรมก็เขาก็มีเขตมีไอ้โฉนดมีอะไรอยู่พ่อก็ยกให้เจ้าค่ะตรงนั้นนะมึงน่ะไอ้อึงมันร้องนะพอตายไปแล้วไปเป็นอึงมึงแบกกูถากมึงแบกกูถากอึงอังนะทีนี้มันไปโกงลุกที่กันไงทีนี้ไปเป็นอึงอังมึงแบกกูถากนั่นแหละไปแย่งไล่กันตีกันตายบางคนเนี่ยนะฆ่ากันตายยกให้เขาเนี่ยยกก็ได้ดูที่นะคะที่เขาลุกมานั่นแหละเรายกให้เขาไปเราก็ยังไม่หมดนั่นน่ะนะคนโบราณยังปลูกต้นตาลไม่กันเห็นไหมกันที่ไว้ไม่ให้โกงกันนั่นแหละคนโบราณลูกมาทีเป็นกับบทวาสองวานะเจ้าคนโบราณมันฉลาดนั่นแหละไปแบกแผ่นดินต
ทีนี้ก็ลุงคนนั้นไปตีเขาไว้ด้วยนี่แหละมันตีผมทับจะตายเลยทีนี้ก็วิญญาณนี้ก็ไปหาหลวงพ่อถังวานเนี่ยเออมันมีคนนะลักษณะนั้นเลยนะใส่เสื้ออย่างนั้นนะมันอยู่แถวนั้นนะขออนุญาตนะเจ้าหลวงพ่อโทรนานแล้วเดี๋ยวเผื่อมีญาติโทรมาสาธุสาธุสาธุทีนี้ก็ไอ้วิญญาณก็อยากให้หลวงพ่อถังวานเนี่ยเป็นสื่อไปบอกให้อโหสิกรรมให้ผมทีผมลำบากแบกที่อยู่นั่นนะมันลำบากอดอยากอยากทีนี้หลวงพ่อถังวานไปพูดโอ้ยสมน้ำหน้ามันให้มันแบกอยู่นั่นนะมันทำให้ผมลำบากเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมแทนที่จะหลวงพ่อใหญ่ตายแทนที่มันจะอโหสิกรรมนะบอกสมน้ำหน้ามันให้มันแบกอยู่นั่นให้มันลำบากอยู่นั่นนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแรงอาฆาตเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปนึกว่าตีกันมันสนุกฆ่ากันมันสนุกนะแย่งผัวแย่งเมียกันหลวงตาบอกเห็นไหมมีแล้วไม่รู้จักพอนะเห็นไหมทีนี้ก็เอาสินะไอ้นั่นน่ะไอ้ลูกบินมันก็บินไปไอ้มีดก็ดีไอ้ปืนก็ดีใช่ไหมเอาระเบิดก็ดีใช่ไหมแล้วแต่นั่นมันก็ทางทุกข์กันอีกสายมาเนาะครับประกอบกันสายมาเออจากโยมสุภาพนะครับจากอุดรธานีครับเจริญสุขจะโยมตาหลวงพ่อจ้ะตาโถตาโถลูกอยากถามเรื่องว่าไอ้จำศีลตั้งแต่เข้าพรรษาลูกก็ยังไม่ออกแล้วจะมาจำศีลอยู่บ้านจะทำยังไงจำศีลอยู่บ้านดีก็ลูกหลานไปอยู่อายุก็มากนะบางทีก็เดินไม่ค่อยไหวฮัลโหลลูกหลานช่วยดีแล้วคุณโยมดีฮัลโหลจ้าหลวงพ่อลูกถามว่าลูกจำศีลอยู่วัดตอนเข้าพรรษาตอนนี้ก็จำศีลแห้งอยู่วัดแล้วตอนนี้อย่างไรจำอยู่บ้านแล้วจะทำยังไงครับทำแบบไหนก็จำเหมือนอยู่วัดนั่นแหละใช่ไหมแล้วลูกหลานว่าเราจะทำจะพูดเหมือนอยู่วัดทุกอย่างเลยเหรอครับไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านั่นมันของพระพระท่านจะจำพรรษานะท่านก็อธิษฐานพรรษาโยมไม่ต้องมีพรรษาก็ไม่เป็นไรนะโยมนะนั่นน่ะใช่ใช่นั่นแหละลูกหลานตอนที่แล้วนี่เดี๋ยวนี้จำอยู่วัดอยู่อันภาพพระไทยอยู่มันมีกุฏิและขาวอยู่ดีดีเหลือสององค์ลาสุขาไปเหลือสององค์เราก็ไม่เห็นอยู่ก็เลยอยากมาอยู่บ้านใช่เราก็นี่แหละเราบ้านเป็นวัดนะโยมนะอายุมากแล้วมีลูกหลานดูแลก็ดีแล้วเราภาวนาใช่ไม่มีลูกหลานมีสองตาเท่ามากันดำศีลทุกคนนั่นแหละเขามีบุญยายมีบุญนะลูกหลวงพ่ออุดไปไหนครับพ่ออุดอะหลวงพ่ออุดพ่ออุดท่านอยู่ทีนี้ท่านเดินไม่ค่อยเก่งไอ้หลังท่านไม่ค่อยดีกระดูกหลังทีนี้ท่านก็ขยันนะขยันจะมานะสอนที่ลานธรรมนั่นน่ะยังสอนที่ลานธรรมอยู่เหรอคะใช่ใช่นั่นน่ะท่านก็ท่านบอกว่ามันปวดหลังนั่นน่ะพออายุมากใช่นี่แหละพยาธินะพยาธิอย่าให้มันมานี่แหละคุณยอมก็เร่งไงเร่งภาวนาเร่งค่ะเร่งนั่นน่ะจะไม่ลาออกถึงไม่ลานั่นน่ะนี่แหละท่านเรียกว่าท่านก็ให้อยู่ท่านเรียกว่าไม่ให้ประมาทก็เลยเหลือ2ก็เลยอยากอยู่ท่านแม่คิดว่าเผื่อเพิ่นจะยุ่งยากตอนกลางวันตอนเช้าเราใส่บาตร
แต่บ่ายเสร็จก็ไปกังหันที่วัดแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมจนค่ำนี่แหละค่อยมาบ้านแล้วตอนวันพระก็จำศีลอยู่วัดนอนวัดวันนี้ก็เลยเกรงใจว่าเผื่อพระเด็กไปไหนมันมีสององค์เนาะจ้าก็เลยจากไปจำที่บ้านก็เลยศีลนี่คงจะไม่ขอกันไปจำที่บ้านดีแล้วดีแล้วคุณโยมไปตอนกลางวันก็จะไปออกไปตอนกลางหันเสร็จกลับไปก็ไปปีนี้อายุปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะคุณโยมอ่ะ65ค่ะนั่นนะทำไว้เถอะนั่นนะทำเอาไว้เพราะว่าเราอริยสัจ4นะคะดูนั่นนะดีอ่ะดูกลางวันกลางคืนดูตลอดดีมากเลยค่ะเป็นโรคหายดีโรคตับด้วยอุตส่าห์ภาวนาน้อมมาที่ใจเราเนี่ยนั่นนะรู้จักเข้าสมาธิเนี่ยใช้ได้หลวงปู่บอกนั่นนะอยู่กับสองคนตายายตาก็ทำหลานยายก็ทำอยู่คนเดียวดีแล้วนั่นนะเยอะตาก็ดูอยู่คนละจอคุณยมการไงที่อยู่ทางเชียงใหม่อ่ะทุกวันนี้แกก็เก่งแกก็ภาวนาเดินจงกรมภาวนาของแกเดินจนเท้าแตกเลยตอนที่ไปทุดงตอนหลวงพ่อพากันมาทุดงไอ้ที่หนองคายนะลูกก็ให้คุณเจียนงามขับรถให้ไม่รู้จักกันหรอกเป็นรัฐที่โดนสะอาดตาดูก็ไปนอนด้วย2คืน3วันเดินจนเท้าแตกนั่นน่ะไปกับหลวงพ่อนั่นแหละไปนอนอยู่วัดไอ้สาขาของหลวงพ่อไอ้ที่หนองคายนี่ตาดูสามีวิทยุที่แล้วหนาวสงสารหลวงพ่อมากเลยตอนนั้นหนาวตัวเองกันหนาวมากตีนแตกหมดไม่เคยเดินเนาะไปรับซื้อของใส่รถเก๋งไปเต็มรถเลยสบายเพื่อนแล้วก็ไปกับเพื่อนเลยเพื่อนก็ไปเรื่อยๆจนไปถึงหนองคายมันก็มืดเนาะวันนั้นเพื่อนไปต่อยเชียงใหม่ลูกก็เลยกลับดอนกลับกับดูกุ้งข้าวราตรีอะไรบ้านโอ้โหตาถูกนี่แหละตั้งแต่ดูวัดสังฆทานมาประมาณ7ปีแล้วค่ะเพราะว่าลูกตอนนั้นไม่มีใครจูงไปไหนไม่รู้จากว่าที่อยากไม่คิดก็เดี๋ยวไปเองก็เลยอยากไปวัดสังฆทานตอนนี้มีคนบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเรียนคุณสมาธิอยู่ที่อุดรก็ได้มีหลวงพ่อวิริยังเพิ่นเปิดสาขาลูกก็เลยไปเรียน ไปเรียนเสร็จแล้วก็ดีตามไว้ดูไอ้ยังตอนนั้นยังไม่ได้ดูกายเนาะเพราะว่าเป็นสอนสมาธิลูกก็ไปทุดงที่ดอยอินทนนท์เพราะว่าถ้าไม่ไปทุดงก็ไม่จบมันก็หลักสูตรมันก็ดีอยู่จบไปสองสามใบก็ยังไม่ได้ดูสังขารเพราะมาดูหลวงพ่อจรัญทุกขลุญาโนที่วัดพระขุนมิตรนะที่เพิ่นมารายการนี่ค่ะก็เลยทำมา3-4ปีแล้วสรุปแล้วคือดีมากค่ะดีมากเพราะว่าปีนี้ลูกไปไกลเลยไม่ยังอยู่บ้านจำศีลภาวนาตลอดไม่ยังซื้อศีลห้าเองเก่งเลยค่ะดีแล้วอุตส่าห์ทำแล้วก็จ้าสัจจะเป็นอันดับหนึ่งเลยอุตส่าห์นี่นะทำมาพอวันจำพอเข้าพรรษาลูกก็ไปจำที่วัดแล้วก็มาถ้าออกมาก็ไปถือศีลห้าเหมือนเดิมเข้าครูครูออกอย่างนี้เนี่ยก็เลยจิตมันไม่อยู่มันอยากไปเขาจะไปเขาดูสังขารเขาจะไม่เขาเบื่อสังขารเขาร้องไห้โฮอาโอ๊ยหลายอย่างหลวงพ่อจะแนวดีๆเป็นโรคตับหมอบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วมันให้มานอนตายที่บ้านเนี่ยมือไม่รู้ไปแตะ YouTube ได้ยังไงลูกไม่รู้จัก YouTube เนี่ยพอมาจะหาหมอมัน3โรงพยาบาลเขาไม่รับเลยเป็นโรคไขมันหุ้มตับจะแลกกลายเป็นตับแข็งเขาเลยบอกมันเดี๋ยวมันก็กลายเป็นมะเร็งเขาว่าไม่มียารักษาหมอบอกไม่มียาท่านก็เลยให้มาอยู่บ้านก็เลยพอกลับมาบ้านมาอย่างที่นครินทร์ปั๊บก็มาแตะมือมันไปแตะเองมันบุญอะไรก็ไม่รู้เป็นแตะเพราะว่าลูกปฏิบัติตลอดนี่ตอนนี้มือแตะเขาบอกว่ารักษาโรคตับหมอสุรพันธ์คลินิกประทันเป็นยาแผนไทยเดือนหนึ่งหมื่นเนื้อหลวงพ่อหมดไปหลายแสนแล้วตอนนี้ก็เลยปฏิบัติทำเข่งมาหลายปีแล้ว3-4 ปีได้ผลเลยหลวงพ่อหายเลยบุญเลยหมอบอกว่าไปทำอะไรมาดีหมดแล้วไม่มีอะไรเลยบุญเลยลูกก็โหมีแต่เพราะว่าเราศรัทธาเชื่อมั่นมากพุทโธหายโรคนอนเลยได้กินได้นอนนอนตอนไหนก็ทำตอนตื่นตอนไหนก็ทำตื่นตอนนั้นแหละพุทโธนี่แหละ
ดีแล้วอุตส่าห์ทำนี่แหละเจริญสติของเรานั่นนะท่านบอกว่าดูกายนั่นนะดูกายดูใจนั่นนะมันเหนื่อยแล้วมันตอนเรียนท่านก็บอกพุทโธแล้วใช่ไม่ได้พุทโธแล้วก็ดูแต่สังขารนั่นน่ะใช่ไม่ให้เกียดหลุดหลวงพ่อก็ไม่ให้เกียดหลุดก็หลุดบ้างบางทีก็หลุดบ้างก็ไม่ค่อยให้หลุดหรอกก็ดูตลอดต้องตั้งสติตลอดดีนั่นน่ะแล้วก็น้อมมาดูใจเราใจเราสงบใจเราสงบใช้ได้เนาะมาดูใจด้วยนั่นน่ะดูกายดูใจนั่นน่ะดูความเกิดดับคงจะถูกทางแล้วเนาะหลวงพ่อก็นั่นน่ะดูเกิดดับของจิตนั่นน่ะนั่นแหละถูกอะนั่นแหละโสดามันจะมามันจะเห็นเกิดดับของจิตนั่นนะของกายของจิตเนี่ยที่ว่าขณะเจ็ดนั่นนะเจ็ดขณะจิตหลวงพ่ออุดนั่นนะสบายดีเหรอหลวงพ่ออุดหลวงพ่อสบายดีไหมแต่เรื่อยๆเออตอนไปเห็นการที่ไปเดินธุดงค์กันน่ะไปที่หนองคายน่ะไม่เห็นแก่เลยหน้าหนุ่มทั้งคู่เลยสองเลยพ่อที่ดูเดินเขาทำไมแก่พอลูกไปนั่งดูหลวงพ่อหลวงพ่อตอนเช้าน่ะตอนเราเจอกำลังจะเดินต่อน่ะเห็นหลวงพ่อนั่งคุยกันกับหลวงพ่ออุดอยู่ก็เลยเป็นนั่งดูหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่รู้อะไรหรอกพ่อเอ้าทำไมหน้าหลวงพ่อสององค์นี้ที่ดูโทรทัศน์ทำไมแก่จังเลยเป็นคนแก่เลยหลวงพ่อที่ไม่เห็นหน้าทำไมเห็นหนุ่มๆนี่ก็ทำไมโทรทัศน์ทำให้คนแก่เขาเห็นไหมเออเออเป็นพอนั่งดูหลวงพ่อผ่องใจทั้งคู่หน้าตาสดใสติ้งเลยเอ้าผิดกันอย่างเป็นไม่เหมือนที่โทรทัศน์น่าดูเออน่าจะแก่งักเลยเอาไปดูด้วยไปดูของแท้แล้วหน้าใสติ้งยังไม่แก่เลยขึ้นกับขึ้นเออนั่นแหละขโมยดูหลวงพ่ออีกคนเดียวเพราะว่าไปคนเดียวได้จ้าไม่มีเพื่อนค่ะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไปคนเดียวเออไปลงปริวาสทีละ10คืนก็ไปคนเดียวขับรถคนเดียวไปเองไปอยู่นั่นแหละทำมา10ปีนี่แหละหลวงพ่อน่ะไปทำบุญมันไปคนเดียวนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะชอบไปหลายคนใช่นั่นน่ะไปนั่นน่ะไปดูสังขารตัวเองนี่ไปปฏิบัติธรรมนี่ชอบไปหลายคนไปเงียบๆไม่ต้องไปคุยกับใครเวลาเขาจำถิ่นคนเยอะใช่ไหมคะคนเราก็ปีกวิเวกออกไปในป่าลึกๆเลยนะหลวงพ่อไม่กลัวนะนั่นน่ะทำไมมันไม่กลัวหลวงพ่อทำไปทำมาไม่กลัวจิตมันสบายมันไม่กลัวไอ้ที่ลูกไปนอนอ่ะเขากลัวจะตายมันเป็นจุดกุดกุดแม่ขาวคนเดียวไม่ไปนอนคนเดียวอ่ะโอ้สี่ศีลห้าศีลแล้วมั้งจะออกพรรษาไหมตอนคนเดียวไม่มีเพื่อนหรอกแล้วไม่ชอบเพื่อนด้วยมันปฏิบัติมันยุ่งยากมันไม่ใช่ลำพังก็หรอกมันไม่ใช่ไม่รู้ที่เอาไปคนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไปไหนก็ไปคนเดียวมันเคยเป็นเกิดก็เพราะวัดหลวงพ่อนี่แหละวัดสังฆทานพ่อดูโทรทัศน์ตอนนั้นลูกก็โอนเงินตลอดเลยนะทำบุญอะไรโอนแต่เรื่องทำบุญนี่ทำเยอะหลวงพ่อตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มนั่นแหละใช้ในน้อยแล้วก็ปฏิบัติเยอะสร้างภาวนาแล้วกุฏิก็สร้างแล้วนิดเดียวบางคนเขาทำไว้เยอะแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าเออเจ้าภาวนาเถอะเจ้าทำความเพียรเถอะน่าเห็นไหมบางคนบอกหลวงปู่ก็เตือนบอกว่าอายุมันมาแล้วแกก็ขี้โลกด้วยนะคนนั้นแกก็ช่วยนี่ยิ่งโรคใหญ่เลยนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันหายมันไม่ได้กินยาหรือนั่นแหละท่านบอกว่าให้เร่งทำภาวนาเพราะว่าตับก็หายนั่นแหละบุญนั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่ามีกรมเดียวแล้วนะกรมพุทธศาสนาเนี่ยที่มีเมตตากษัตริย์โลกที่พระพุทธเจ้านี่เป็นมหาเมตตาไงนั่นแหละคล้ายๆว่ามีเมตตาอยากให้คนพ้นทุกข์ของหลวงพ่อไอ้ของหลวงพ่อไอ้ที่ไม่ยังเป็นเล่มหาจะแนวดีๆตอนนี้หลวงพ่อทำไมมาอยู่3 ปีแล้วเลยตั้งแต่มาอยู่กับร่างกายลูก
ไอ้ตอนแรกก็ได้ก็เห็นหลวงพ่อมียังมาแล้วหลวงปู่มั่นมาหลวงตาบัวมาเออนั่นแหละอยู่ให้พออยู่ในใจก็ไม่หายไม่หนีก็ดีนะปีประมาณปีนึงเป็นเสียนเป็นองค์พระพุทธรูปเป็นเสียนมานั่นแหละเป็นเสียนมาแล้วอีกเพิ่งจะได้อีกปีนึงนี่เนี่ยเพิ่งได้ปีนึงแล้วมาอยู่ด้วยเป็นวัดเป็นองค์นอนมานั่นแหละตัวเองก็นั่งชุดใส่ชุดขาวอยู่ในกายเนี่ยท่านบอกว่าไม่แผลผมนั่นแหละหลวงปู่สังวานบอกว่าถ้ามันไม่ดับโยมไปเป็นเทวดาเวลาแตกดับถ้าดับได้ไปนิพพานนั่นปัญญาแล้วที่อยู่ในตัวเราพระพุทธเจ้าอะไรอยู่ในตัวนั่นแหละนั่นแหละถ้าพุทธเจ้าไม่ดับโยมก็ไปนิพพานไปเป็นเทวดาทีนี้ถ้าโยมดับรูปนามได้ดับอุปทานได้นะนั่นไปนิพพานเดี๋ยวนี้ลูกจะโมทนาทานนี่มันได้คนหมดเลยนั่นแหละมันได้มันจะปล่อยวางมันจะปล่อยวางมันทานเมตตานะคะใช่ใช่นั่นแหละไม่เสียดายนั่นแหละต่อไปมันจะวางไปเรื่อยๆใช่วางหมดแล้วค่ะเหลือตั้งแต่ว่าไอ้ถ้าไปนั่งดูตัวเองนะถ้าไปนั่งไหนกับเพื่อนถ้าเราพูดอะไรถ้ามีคนมาทักแบบพูดแย้งตะโกนอันนี้ยังคายอยู่ค่ะหรืออันเดียวนี่ค่ะติดอันนี้อยู่ใช่วันนั้นเห็นเขามาเรียกเห็นเขากระชากพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่พอใจเท่าไหร่นั่นแหละเราก็เหลืออยู่เราก็ดูเฉยไว้นั่นแหละพระโสดาบันมันจะอภัยมันจะไม่โกรธอ่ะมันเฉยไม่อาจจะเรื่องโกรธไม่มีเลยค่ะใช่นั่นแหละมันจะชัดขึ้นโกรธไม่ลงไม่อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะนั่นแหละเดี๋ยวนี้ใส่ขาวดำแล้วค่ะสติมันดีหน้าผมหมดแล้วปลดปล่อยหมดเป็นคนที่แต่งตัวอยู่ในหมู่บ้านสติสวยเขาจะยอตลอดแหละเมื่อก่อนเล็บยาวปากแดงแต่งตัวสวยหาเงินเก่งเมื่อก่อนตอนนี้ปล่อยไม่หาเงินแล้วก็ไม่ทำอะไรแต่เข้าวัดเดี๋ยวนี้หลุดไปเหลือชุดขาวดำอย่างเดียวดีละดีอ่ะใส่ขาวดำอย่างเดียวเสื้อผ้าสวยไม่เอาแล้วมันวางแล้วมันค่อยๆวางใช่มันวางอ่ะปล่อยวางหมดเลยค่ะนั่นน่ะมันวางไปเรื่อยๆมันติดเองใช่เองเลยนั่นน่ะที่ว่าไอ้เพิ่นมาอยู่หลายๆองค์นี่เพิ่นก็มาตอนเราเข้าสมาธินะจ้าก็เข้าก็นึกเข้าสมาธิลูกไม่ได้หลับไม่ได้อะไรหรอกเห็นลอยมาไปเผาศพเขาตอนพระพุทธเจ้ามาอันนี้ตอนลูกนอนอยู่วัดทำไมไปเห็นไอ้คืนที่สองคืนที่แรกไม่เห็นคืนที่สองเพิ่นมาแบบครึ่งหน้ามาด้านข้างแวบเหมือนมรกตเลยเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้ามาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่บนหัวเวลาสวดมนต์นั่นแหละถ้าต่อไปรูปนามมันดับหมดแบบหลวงปู่มาบัวท่านพูดใช่ไหมมันกล้าก็ไม่เอาแล้วกลัวก็ไม่กลัวแล้วมันเฉยแล้วนั่นน่ะมันเฉยแล้วหลวงตาบอกป่วยเจ็บก็ไม่เอาปวดก็ไม่เอามันเฉยหมดนะหลวงตามหาบัวปวดแก้ปวดขาอะไรก็ทนได้หมดเลยนั่นน่ะดีทำไปเถอะทำไปนั่นแหละใครปวดเนี่ยถ้าใครมันหน้าทำหน้าไม่พอใจเราตัวเป็นจิตเราจะไม่ยอมนะนั่นแหละต้องไปง้อเขาให้เขาดีให้เขาสบายใจน่ะเราเป็นทุกข์กับเขาอ่ะแล้วลูกก็ต้องไปพูดถึงเขาจะทำไม่พอใจยังไงเราไม่โกรธนะเราสงสารเพราะเราก็ไปอ่อยเขาพูดกับเราค่อยค่อยดีใจถ้างั้นตัวเองไม่สบายใจทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นแหละเมตตามันเกิดแล้วมันเกิดหมดแล้วให้หมดแล้วหลวงพ่อกองทำยังให้เลยให้หมดถอดให้หมดเลยก็แบบหลวงตานั่นแหละเห็นไหมให้ถวายเออเพื่อนบอกหลวงพ่อแบบวัดที่ไปเรียนเมื่อก่อนยังไม่ได้ได้เยอะขนาดนี้นะยังถอดสร้อยให้เพื่อนไปหล่อพระอะไรนั่นแหละภาษาลิบุตรโมกขลาภาษาลิบุตรคนที่รวยๆเนี่ยเขาไม่ถอดนะหลวงพ่อเรามีแหวนวงเดียวกับสร้อยบาทมันก็พอใช่จะเอาสองวงก็เลยคนดูสององค์แล้วพอได้เพิ่นเลยไหมไม่เสียดายไม่เสียดายให้ของใครไม่เสียดายเนี่ยต้องให้คนจนก็ไม่ได้อีกให้หมดเลยพ่อเอ้ยกันนี่แหละทีนี้
นั่นแหละเรารู้แล้วว่าบุญข้างหน้าเราเยอะเรามีภาวนานะทานเราก็ทำแล้วบุญภาวนาเราก็ทำแล้วเนี่ยสติก็ไปสร้างนั่นแหละเนี่ยตั้งไม่มีตังก็ขอใจเลยตั้งได้ตั้งวิมานแล้วก็วัดน่ะไปอยู่วัดไหนก็สว่างวัดนั่นเองเพิ่นได้อะไรหรอเอาให้ได้ได้หมดเอาน้ำก็ไปล้างทุกวันทุกวันพระดีนั่นแหละหลวงพ่อเมื่อก่อนไม่เคยช่วยอยู่วัดนะไม่เคยทำขยะเดี๋ยวนี้เห็นขยะก็ไม่ได้ไปลงไปเพิ่นไปลงปฏิโมกอะไรไปไหนไปเก็บขยะไปแล้วทำไมเราทำอย่างนี้วะเมื่อก่อนไม่เคยเห็นทำเลยล้างพวกก็ไม่เป็นขยะเป็นล้างขยะทำไม่แต่ท่องก็ยังล้างได้นั่นแหละบุญของเราบารมีนั่นแหละทำได้ทุกอย่างนั่นทำทุกอย่างเลยหลวงพ่อใช่กวาดแล้วไปจำศีลก็กวาดตักตอนนี้เลยพอดีเลยมาคิดว่าเราไปฆ่ามดเนี่ยมดศีลเรามันก็เสียหมดจึงไม่เอากลัวมดตายใช่ใช่นั่นแหละปลากินแต่ปลาตายไม่เคยกินของสดหรอกค่ะไม่กินแล้วถูกถูกแล้วรู้จักว่าสังฆทานมาสิบปีแล้วมั้ยถูกแล้วดีแล้วนั่นแหละเรานั่นนะเราไม่อยากเบียดเบียนใครนั่นนะไม่เอาลงตัวเดียวมดตัวเดียวก็ไม่ฆ่าเห็นไหมบางคนนะไปไหนก็ไม่ได้จะบ่นอยากตายอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาไงจะให้มันพ้นทุกข์เร็วๆพอทำไปเถอะตอนนี้เราเสวยทุกข์เราก็รู้มันหลวงตาบอกเราจะไปเอาสุขอย่างเดียวนั่นนะเห็นไหมเป็นเองนะหลวงพ่อเนาะเขาเป็นเองของเขาไหมใช่เป็นขั้นติดตอนไปขึ้นไปอะไรก็ไม่รู้เลยโอ้โหบุญบารมีลูกก็ไม่รู้ว่าได้อะไรบุญอะไรแต่มันอยากเองมันผิดเขาจะไปไปเขาไปหาอยู่ในป่าโน่นไปนั่งอยู่คนเดียวโน่นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยกลางคืนนะนั่นน่ะไม่กลัวเป็นอย่างนั้นลูกยังไงอยู่จิตไม่กลัวแล้วศีลนี้จะว่าจะมาอยู่บ้านก็ไม่พอใจนะไม่เพิ่นไม่อยากมาเล่นศีลมันมีพระอยู่สององค์ก็เลยเกรงใจเพิ่นนั่นแหละก็เลยคิดว่าหรือจะไปหาวัดอื่นไปวัดอื่นว่าคนเยอะแยะที่บ้านก็มีจำศีลแห้งกันเต็มอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้แต่มันจำศีลมันคนละอย่างกันคือแบบเข้าไปวัดอยู่แต่มันคนละอย่างกันเราอยากไปปฏิบัติเขาก็ไปคุยกันแต่ก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ยังหรือจะอยู่บ้านดีหลวงพ่อหรือจะไปดีอยู่บ้านก็ดีนานๆเราไปชาร์จพลังทีหนึ่งไปอยู่วัดญาติเขาเอาพระหลวงพ่อนี่แล้วเนี่ยนานๆก็ไปเที่ยววัดทีหนึ่งไปลงบริวารเมื่อก่อนเฮ้ยก็จนไปจนอิ่มไปสิบคืนทีหนึ่งสามคืนสิบคืนไปได้นั่นน่ะไปคนเดียวหลวงพ่อขับรถคนเดียวได้เดี๋ยวนี้มันอายุมากแล้วอยู่ก็ไม่กลัวแล้วหลวงพ่อใช่อยู่บ้านภาวนาดีนั่นน่ะ เหมือนยอมจุ่มนั่นน่ะเห็นมั้ยอยู่บ้านก็เป็นสุขมาวัดก็เป็นสุขโอ้ยทํานั่นน่ะทําโรงทานก็เป็นสุขเอ้าทํา2หม้อมันเพิ่ม3หม้อไอ้มันมายังไงบุญของแกน่ะลูกนั่งคิดแล้วว่าเหลืออะไรวะเรายังไม่ได้ทานมันเหลือเข็มหลวงพ่อคิดว่าเหลือติดเข็มจ้าก็บูชงบูชาพระพุทธรูปอะไรก็ให้มันหมดแล้วเนี่ยนั่งไล่อยู่หมดแล้วเขาขอถ้าเขาคนถ้าใส่แหวนวงครึ่งสลึงหรือสลึงหนึ่งนี่นะแหวนทองคำนะจ้าถ้าเขาขอให้ไปเลยนะเหลือสองวันสามวันก็ให้หมดเลยนั่นแหละแล้วใครโกรธก็ไม่ได้เดินชนเลยนะถามเขาเลยต้องให้เขาสบายใจเราถึงจะสบายใจไม่งั้นก็ไม่จิตเขาไม่ยอมจ้าตอนนี้นี่เราอยากไปในป่าไปอยากเป็นผู้ชายไม่อยู่นี่มันไม่อยากอยู่บ้านแล้วจิตของโยมเนี่ยนั่นแหละมันอยากละมันอยากไปพอมาจากจังหันปั๊บมันอยากวิเวกแล้วพวกไปจังหันเนาะจังหันเสร็จมาก็แต่งชุดกระขาวดำนั่นแหละไปกลับไปใหม่ไปทำทั้งวันจนบ่ายสองบ่ายสามปวดตาบก็หรอค่อยมาพอดีว่าตัวเองเป็นโรคตับก็เลยไม่อยากทำแรงแล้วก็กลัวฆ่ามดก็เลยพักนี้ก็เลยไม่ค่อยทำกลัวสินตกหรือมากเลยสิน
มีแต่ความสุขเลยหลวงพ่อดีแล้วถูกแล้วเจ็บป่วยก็หายเมื่อก่อนโอ้ยคิดมากปวดนู่นทำยังไงมันเจ็บมันปวดมันจะ50ปีนั่นมีแต่ป่วยกับป่วยเออพอหมอว่าเป็นโรคตับก็เฉยเพราะว่าทำไมหัวล้อเราบอกเป็นโรคตับเอาจะทำยังไงจะตายก็ตายเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเรารู้แล้วลูกไม่กลัวความตายหลวงพ่อหมอบอก2วัด3วัดโอ้ย2โรงพยาบาล3โรงพยาบาลพอเดี๋ยวนี้รู้แล้วโอ้หมดแล้วก็มีแต่อยากออกอ่ะหลวงพ่อไม่อยากเข้าบ้านใช่นี่แหละมันจะนี่แหละที่บอกว่าอนาคามีมันเกิดขึ้นในใจเรามันไม่อยากจะมีบ้านเรือนเนี่ยพวกเนี้ยมันเบื่อบ้านเรือนนะเหมือนแม่บุญเรือนพอสำเร็จแล้วแกก็ไม่อยู่บ้านนะแกก็มาอยู่ทำที่พักก็มีสวนนั่นน่ะว่าจะไปอยู่สวนเขาก็บอกนั่นก็ไม่อยากอยู่อยากไปอยู่วัดพ่อหลวงพ่อปฏิบัติอยู่วัดถึงค่ำนี่ก็ได้เยอะแล้วนะเพราะว่าเรามันยังไงล่ะมันอบอุ่นมันมีความสุขอ่ะหลวงพ่อเทวดาเขาไม่เขาอยู่วัดเยอะพอโยมไปแล้วเหมือนได้พลังกลับมาเราก็แผ่นี่นะใช่นั่นน่ะใช่ก็สวนนี่เป็นเออนั่นน่ะใช่ก็เลยให้เรามาโอ้คือใส่ใช่มันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมนี่แหละวันที่30เนี่ยก็วันพระแล้วพรุ่งนี้ว่าจะไปขนของกลับโอ้ทำไมกูไม่อยากมาเนาะทำไมอยากอยู่วัดแต่พระเหลือ2องค์แต่วัดบ้านนั้นมันมีพระหลายอยู่แต่ไม่อยากไปก็อยากก็เลยว่าจะไปหาไหนเนาะไม่อยากเข้าบ้านมีสองคนตาก็ทำอยู่บ้านน้องเขานั่นน่ะไปไหนสักทีหรอกหมอไปจำที่ไหนมันก็ไม่ไปแล้วบอกจำที่ใจนี่แหละเออนั่นน่ะจำที่ใจมันก็มีความสุขมันป่วยหลายโรคมันก็หายเหมือนกันนั่นน่ะนั่นน่ะถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวนั่นน่ะโทรถามหลวงพ่อว่าสมัยก่อนลูกก็จำศีลเคยจำศีล3เดือนลูกกินข้าวครั้งเดียวแล้วก็อัน3เดือนนี่ทำทุกวันเลยได้จะคืนที่8 3เดือนนะหลวงพ่ออย่างเข้าพรรษาสมัยก่อนพอมาป่วยก็ห่างหน่อยบุญแต่ว่าการปฏิบัติไม่ถอยหรอกมันอิ่มทิพย์ถอยแล้วจิตมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อมันดีแล้วใช่ไหมหลวงพ่อใช่มันดีไปเรื่อยๆนั่นแหละดูกายดูใจดูความว่างพอมันว่างนั่งแล้วมันว่างไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อไม่มีอะไรในจิตนั่นแหละเราก็ดูความว่างลมหายใจลมหายนั่นแหละลมหายใจมันดับไปก็ไม่กลัวนั่นแหละมันลมละเอียดมันเกิดเป็นอย่างนี้นะลูกเวลาเราจะกรรมฐานเราจะดูแต่สังขารตลอดแล้วตอนนี้พอเหนื่อยถ้า2-3วันเหนื่อยทีลูกก็ค่อยเข้าพักแต่ลูกไม่ให้เข้าลึกแม่หลวงพ่อจ้ามันไม่ได้เข้าลึกเหมือนหลับนะให้รู้ตัวอยู่ตลอดให้รู้ตัวนั่นแหละถูกอะแล้วมันก็ในท้องในไส้เราก็ดูของเราอยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพอออกมาก็สบายไม่เออนั่นแหละมันเข้าอยู่ในสมาธิถูกถ้ามันว่างก็ดูมันไม่มีตัวตนก็ดูมันดูความว่างมานั่นแหละนั่นแหละมันจะถามของพ่อองค์ไหนดิไอ้ที่ว่างที่อะไรมันจะได้ไม่หลงมันเป็นเองไม่หลงเออนั่นแหละมันจะได้ไม่หลงถ้าเราไม่เข้านะแล้ววันหลังมันไม่ยอมเข้าอ่ะนั่นแหละให้มันเข้าให้ได้นั่นแหละให้มันว่างเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็รู้โอ้มนุษย์นี่ไม่มีอะไรอ่ะนี่แหละที่ว่าสัตว์ตัวตนเราเขาเห็นไหมถ้าลุงตาเออนั่นน่ะลุงตามหาบัวก็พูดอย่างนั้นน่ะเออมันเป็นสัตว์เนี่ยน่ะเราก็ว่ามันเป็นสัตว์มันไม่มีตัวตนเราเขามันเป็นนามมันเป็นรูปธรรมนะสัตว์พวกนี้แตกดับไปมันก็ไปเป็นเทวดาได้เป็นคนได้ถ้ามันใจดีนะลูกไม่มาเกิดอีกหรอกหลวงพ่อมันหนักเกินนี่แหละยอมเดินถูกยังไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยได้บอกไม่เกิดเลยยอมเดินถูกทางแล้วนั่นแหละดูความว่างไว้ถ้ามันว่างนั่นแหละไม่มีลมก็ไม่ไม่มีไปแล้วก็
มีแต่เดินปัญญาอยู่ในนั้นน่ะนั่นๆๆๆเพราะเรื่องงานอื่นไม่เอามาในสมองพอมันออกมาพอออกมาแล้วก็เจริญสตินั่นน่ะเห็นรูปนามเกิดดับถูกอ่ะถ้าเหนื่อยมากๆลูกก็จะเข้าเออนั่นน่ะถูกอ่ะคุณยายที่ว่า85 86แล้วยังไม่ตายสักทีคุณยายบอกยายกินข้าวคอยตายภาวนาคอยตายนั่นน่ะยายก็หัวเราะบอกว่านั่นน่ะสิมันไม่ตายสักทีเบื่อแล้วน่ะเห็นมั้ยพอจะตายเข้าสมาธิได้มันก็ไม่ไปยายแยกรูปแยกนามได้บุญต่อหลวงพ่อมันได้บุญต่อนั่นแหละได้บุญทีนี้หลวงตาคนมาถามไงเหมือนหลวงพ่อใหญ่พูดอ่ะอ้าวหลวงตาแล้วมันเป็นกองกระดูกแล้วนั่นแหละดูมันไอ้กองกระดูกให้มันละลายไปหมดมันเป็นเท่าทุลีง่ายๆเลยหลวงพ่อไอ้หน้าตาเรารูปดูตั้ง7วันนะถึงจะเห็นใบหน้าเนี่ยโอ้โหเก่งมันไม่ท่านน่ะจิตสงบมันถึงจะเห็นรูปก็ลอกหนังออกทำโหดในตอนแรกนั่นน่ะจิตสงบมันถึงจะเห็นเดี๋ยวนี้สงบแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะมันผ่านนะเนี่ยมันผ่านสมาธิมาแล้วผ่านกรรมฐานอย่าให้มันวนกลับนั่นน่ะนั่นน่ะอย่าให้มันว่างให้มันว่างหลวงปู่บอกมันว่างกี่วันให้มันรู้มันนั่นน่ะเดี๋ยวมันออกมามันจะวุ่นเราก็รู้ว่ามันวุ่นอ้าวพอมันเหนื่อยมากๆเราก็กลับมาว่างเนี่ยมันก็หายเหน็ดหายเหนื่อยเนี่ยพลังนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อิ่มแล้วนั่นแหละมันอิ่มทิพย์มันอิ่มทิพย์ก็ลงมาเพลินมาหาพระเอาขาเนี่ยมาจังหันแล้วจังเพลินแล้วแบบนี้ทำทุกอย่างหลวงพ่อทำภาคหลายนี่นะไม่เคยไปทำไหนเดี๋ยวนี้แก่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคล่องน้ำนี่เมื่อก่อนไม่เคยล้างเดี๋ยวนี้โอ้โหเนี่ยขยันขยันก็เห็นไม่มีที่เดียดที่นายนั่นแหละนั่นแหละมันขยันจิตมันกายเบาจิตใบทำไม่เหนื่อยไงนั่นน่ะไม่เหนื่อยครับเออ6ทุ่มตอนกลางคืนนั่นน่ะใช่พอก็เริ่มพอถ้าเลิกหลวงพ่อพากันสวดไอ้นั่นแล้วก็ลูกก็เริ่มปฏิบัติถึง6ทุ่มตาก็ถึง6ทุ่มนั่นน่ะเนี่ย6ทุ่มแล้วตื่นตี4ก็ทำวัดแล้วก็ตาก็ทำแต่ลูกไปทำที่วัดเนี่ยทำตอนยังหันเสร็จแล้วค่อยไปทำท่านบอกว่า นี่แหละศีลมันรักษาเราแล้วสติมันรักษาเราแล้วเออคุณโยมอ่ะเนี่ยที่ว่าใจเป็นพระเป็นตรงนี้นะหมดเลยหลวงพ่อไม่มีอะไรในนั้นเลยใจเป็นพระตรงเนี้ยมันไม่อยากเตะต่อยกับใครแล้วจะไปฆ่าจะไปฟันใครใช่มั้ยนั่นน่ะอยากจะกินเหล้ามันก็ไม่เอาแล้วใช่มั้ยเนี่ยใจเป็นพระแล้วขนาดข้อแหนอะไรนี่ยังเดินถูกเลยเมื่อก่อนเจ๊งสนุกจะตายนั่นน่ะคนละคนในคนเงือดหลายหรอนั่นน่ะใช่ถ้าไม่ได้ทางพระมันทีนี้มานึกถึงตอนเป็นสาวก็นึกเหมือนตัวตลกนั่นเองใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญบารมีของคุณยายอย่างคุณโยมที่ทำนี่แหละลูกหลานเห็นไหมอย่าไปให้พ่อแม่ปวดหัวนะเราเติบโตมาเอาให้เหมือนคุณโยมนี่แหละได้ปฏิบัติดีปฏิบัติของแกนั่นแหละเห็นไหมขับรถก็ได้เห็นไหมเนี่ยบุญของแกมีราชรถของแกใช่ไหมนี่ราชรถนอกราชรถในใช่ไหมนี่แหละบางคนน่ะบ้านก็ไม่มีไอ้รถก็ไม่มีต้องเช่าเขาอยู่นะพอมาถือศีลดีเลยพอมาถือศีลพอมาเจอหลวงพ่อสนองบ้านก็มีอยู่เหล้าก็ไม่กินบาร์ครับก็ไม่เที่ยวทำไมมันจะไม่เหลือนะนะเราจึงสอนเราแนะว่าพุทธเจ้าพูดถูกเที่ยวกลางคืนกลางวันก็เที่ยวพอแล้วเห็นไหมกลางคืนเที่ยวอีกตีสองตีสามยังไม่ก็อยากจะกลับบ้านรถมันก็ชนกันค
ับขอการหลวงพ่อนะครับเวลารายการธรรมะสว่างใจในช่วงสุดท้ายก็หมดลงแล้วครับยังไงโยมสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงท่านี้ก็ขอโอกาสหลวงพ่อให้พรญาติโยมครับผมก็บุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สร้างทานบารมีกับวัดสังฆทานก็ดีเนี่ยวัดต่างๆก็ดีได้สร้างโรงพยาบาลก็ดีเนี่ยได้ช่วยเหลือคนชราเนี่ยได้ทำให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยก็ดีนี่แหละเป็นบุญของเราก็ขอถวายเป็นพระราชกุศลแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบันเนาะรัชกาลที่10ของเราก็ดีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ก็ดีก็ขอให้ ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานและพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีข้าราชการทหารตำรวจที่รักษาหน้าที่อยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้ได้รับที่อยู่นะที่ล่วงลับไปก็ขอให้ได้รับบุญกุศลด้วยเถิดทุกกันทุกคนเทอญสาธุ